بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعمله تعوين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกท่านพี่น้องครับก่อนอื่นก็ขอสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกนะครับในการมาเยือนที่ชวัยแห่งนี้จังหวัดอ่างทองผมเคยไปสุพรรณไม่รู้มันใกล้กันหรือเปล่านะเลยไปหรือเปล่าไปสุพรรณนั้นไปทำค่ายนะไปทำค่ายแล้วก็ที่อยุธยานี่ก็มีโอกาสไปบรรยายศาสนาแต่ที่นี่ครับชวัยนี่เป็นครั้งแรกก็ขอบคุณนะครับเจ้าภาพในวันนี้ก็คือฮัจญะห์มาริยะห์นะครับซึ่งท่านเองก็เป็นคนที่ติดตามฟังเรื่องราวศาสนานะครับทางทีวีก็ดีรวมถึงวิทยุนะครับก็ก่อนอื่นพี่น้องก็ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับคนที่อยากจะฟังศาสนาออนไลน์เดี๋ยวนี้มันฟังออนไลน์แล้วไม่ต้องขึ้นรถลงเรือนะเขาเรียกอะไรโหรถเมย์ที่นี่เขาไม่มีรถเมย์นะเขามีอะไรมีสองแถวป่ะต้องขึ้นรถตู้ไม่มีแล้วสามารถฟังกับมือถือได้นั่นพี่น้องครับโหลดอะไรโหลดแอปพลิเคชันนี่ผมมารุ่นใหม่เลยนะแอปพลิเคชันโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยพี่น้องพิมพ์มุสลิมออนแอร์พิมพ์มุสลิมออนแอร์สีเขียวๆโหลดเลยก็จะมีวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงพี่น้องตีหนึ่งตีสองตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วละหมาดตะฮัจญุดอยากฟังศาสนาก็เปิดเลยเห็นไหมอาจารย์มายันห้องนอนเลยพี่น้องไม่ได้มาจริงนะเสียงถ้ามาจริงเนี่ยยุ่งกันอันนี้แค่เสียงเป็นเสียงวิทยุบรรยายศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์แล้ววันนี้พี่น้องครับคนที่ติดตามมากับผมเนี่ยท่านเป็นคนที่บันทึกเทปนะเขาก็ได้รู้ว่าอาจารย์พูดผิดไปกี่ที่ก็ได้มาเปล่าไม่ใช่ผมล้อเล่นเขามาบันทึกเทปแล้วเขาไปลง YouTube นะ YouTube ก็เป็นไฟล์วิดีโอพี่น้องผ่านไป10ปี20ปีนะถ้าไม่มีใครไปลบมันก็อยู่อย่างนั้นแหละนั้นก็ฝากพี่น้องติดตามพิมพ์อัลฮัมดุลิลละกลุ่มอัลฮัมดูนะครับอัลฮัมดุลิลละก็จะมีคลิปบรรยายของอาจารย์มากมายไม่ใช่ผมคนเดียวพี่น้องมีอาจารย์หลายๆท่านพี่น้องครับ ก่อนอื่นอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องเมื่อกี้ขอบคุณแล้วประการต่อมาก็ต้องตารุฟแปลว่าทำความรู้จักกันหน่อยนะก็ขอแนะนำตัวนิดนึงพี่น้องนะผมนี่ชื่ออับดุลลาตีฟนะอับดุลลาตีฟหลายๆคนก็เรียกอาจารย์วันนั้นไปนั่งอยู่เขาเรียกเชคเอาไว้แล้วเป็นเชคซะแหละสักพักหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเขาเรียกเมาลานาไม่รู้เป็นอะไรสักอย่างนึงแต่จริงๆแล้วผมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นพี่น้องนะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานาแท้จริงเราเป็นพี่น้องกันนะดังนั้นเนี่ยเราก็เรียกกันตามเขาเรียกอะไรตามหน้าบทบาทและหน้าที่ในสังคมก็ผมสอนหนังสือเขาก็เรียกผมอาจารย์นะแต่เขาไม่รู้จักผมเขาก็เรียกบังแต่ถ้าเกิดไปเจอกันริมทางอาจจะเรียกรูปหล่อแล้วแต่ไม่โกรธกันนะดังนั้นเนี่ยผมทำงานอะไรอยู่ก็นิดนึงพี่น้องครับใครที่บ้านมีโทรทัศน์
เอออาจารย์บ้านใครมีโทรทัศน์ผมว่ามีกันทุกคนแหละบ้านใครมีโทรทัศน์แล้วก็มีไอ้จานดำๆอ่ะนะจานดาวเทียมเนี่ยพี่น้องจานดาวเทียมเนี่ยพี่น้องมันมีช่องอยู่นะหลายช่องหลายๆคนก็รู้จักช่องบันเทิงบางคนก็ช่องละครมั่งบางคนรู้จักช่องเพลงพี่น้องพวกนั้นเป็นช่องของคนที่เขาไม่มีศาสนาคนที่เขาไม่เคร่งคัดศาสนาเขาก็ดูแต่คนที่เคร่งคัดศาสนาเขาจะดูช่องที่พูดเรื่องศาสนานะคนที่เป็นมุสลิมเขาก็ดูช่องที่พูดเรื่องศาสนามีหลายช่องพี่น้องแต่ผมเนี่ยจะออกช่องที่บ่อยที่สุดก็คือทางยาตีมทีวีนะช่องยาตีมทีวีที่เขามี2นิ้วอ่ะไม่ใช่หนูทำได้นะเออไอ้นี่อะไรวะลิโพหรือเปล่าไม่ใช่ยาตีมทีวีเนี่ยแปลว่าเด็กกำพร้านบีบอกใครก็ตามที่กาฟิลใครที่อะไรฮะสนับสนุนเด็กกำพร้าช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ยมิสเหมือนกับสบาบะฮ์วัลวุสตอก็คือ2นิ้วนี้นิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วนบีก็บอกเนี่ยมันห่างกันแบบเนี้ยแปลว่าระหว่างคุณกับนบีเนี่ยเวลาที่คุณช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ยนะอยู่ใกล้ชิดกับฉันเหมือนกับนิ้วชี้แล้วนิ้วกลางนั้นนบีก็ทำห่างแบบนี้สองกดอย่างนี้นะดีไหมอัลฮัมดุลิลละดังนั้นในตำบลชวัยใครเป็นเด็กกำพร้าที่ยากจนเด็กกำพร้ายากจนนะผมไม่ได้บอกว่าเด็กกำพร้ามีสตังค์ถ้าเด็กมีกำพร้ามีสตังค์นี่ต้องดูแลรักษาทรัพย์ให้เขาอย่าไปยักยอกทรัพย์เพราะทรัพย์ของเด็กกำพร้าเนี่ยพี่น้องกินเข้าไปแล้วกลายเป็นไฟอยู่ในท้องนะมีอะไรจ๊ะฮะหนังสือโอ้อันนี้สำคัญพอดีอันนี้มันบังอยู่เอ๊ะอันนี้อะไรพี่น้องไม่ใช่ซีดีเพลงนะอาจารย์มาไม่ได้เป็นมาขายซีดีเพลงอันนี้แจกฟรี ใครที่ขับรถไปกรุงเทพบ่อยๆมีเครื่องเสียงอยู่ในรถพี่น้องอยากได้ความรู้เข้าใจศาสนาพี่น้องเอาแผ่นนี้ใส่เข้าไปมันเป็น MP3 นะถ้าฟังแล้วยังไม่จบพี่น้องขับเลยลงไปเบตงเลยยังไงก็จบมันหลายชั่วโมงเขาบอกว่าคนเป็นสอนคนเป็นหมายถึงว่าคนที่กำลังพูดเนี่ยยังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็สอนคนเป็น ความยาว14ชั่วโมงนะโดยท่านอาจารย์มูรีดกับท่านอาจารย์บับลี่นะพี่น้องอยากได้ไม่ยากพี่น้องไปที่มุมนู้นข้างๆหยิบไปเลยน่ะหยิบไปเลยแล้วก็ใครอยากจะทำบุญกับกลุ่มอัลฮัมดูที่เขาทำซีดีขายแบบนี้พี่น้องก็หยอดไปน่ะเอาไม่ได้ขายแจกเออนี่หลุดขายตลอดเลยแจกแต่ใครอยากทำบุญก็ทำใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรพี่น้องนะอันนี้ช่วยเหลือกันประชาสัมพันธ์ อันที่สองพี่น้องสีเขียวๆน่ะอันนี้เป็นหนังสือหนา40หน้าชื่อหนังสือว่าเพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปน่ะชื่ออย่างเดียวนี่ขายได้แล้วใครมั่งไม่อยากเพิ่มบุญแล้วลดบาปเพราะทุกวันนี้วิถีชีวิตของเราเนี่ยมันเพิ่มบาปแล้วมันก็ลดบุญนี่คือจังหวะปกตินี่คือคนปกติส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ถ้าไม่ยึดในศาสนาเพิ่มบาปลดบุญแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพี่น้องเอาไปอ่านแค่ปกอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องเป็นไงก็ได้แค่ปกต้องอ่านข้างในด้วยนะเอออย่าอ่านแค่ปกอย่างเดียวได้อะไรผลละบุญพี่น้องทำไมอ่ะจะมีวิธีการปฏิบัตินะ เช่นการทำความดีทวีคูณพี่น้องรู้ไหมเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนความดีเนี่ยพี่น้อง10เท่า
ทำหนึ่งทำหนึ่งความดีเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ให้10เท่าจนกระทั่งถึงเท่าไหร่700แล้วก็ทวีคูณไปเรื่อยๆเห็นไหมแต่ถ้าเกิดทำความชั่วอัลลอฮ์บันทึกให้กับเขา1ความผิดเท่านั้นนี่กำไรยังแสดงว่าหะดีษนี้เป็นไงครับส่งเสริมให้เรานั้นทำความดีคิดดีคิดดีนะพี่น้องคิดดีนะอัลลอฮ์ก็ให้1ความดีแล้วยังไม่ทำเลยถ้าทำปั๊บเนี่ยเพิ่มเป็น10ความดีแล้วก็ทวีคูณเป็น700แล้วก็อัดอาฟันมันก็ทวีคูณขึ้นไปตามที่พระองค์นั้นทรงประสงค์นะครับแล้วก็มีอีกมากมายพี่น้องนะการรำลึกถึงอัลลอฮ์แบบไหนยังไงกล่าวคำว่าอะไรได้อะไรนะก็บอกกับพี่น้องนะฮัจญะห์จะภาพจะเหมาหมดเลยไหมได้เอาไปแจกเลยนะครั้งหน้านะครับผมเตรียมมานะตรงนี้มีอยู่100 เล่มนะครับขายถ้าขายพี่น้องบอกว่าอาจารย์ฉันอยากจะเอาไปแจกที่อื่นด้วยได้ไหมได้เล่มละ10 บาทถูกกับลูกชิ้นอีกนะลูกชิ้นเดี๋ยวนี้ไม้ละ15แล้วนะเล่มละ10 บาทนะครับก็ช่วยเหลือกันนะอันนี้ขายอันนี้แจกนะซีดีแจกหนังสือขาย10 บาทเอ้ามาเรื่องหัวข้อในการบรรยายหัวข้อในบรรยายในวันนี้พี่น้องชื่อว่าการใช้ชีวิตแบบอิสลามการใช้ชีวิตแบบอิสลามพี่น้องครับเราเนี่ยเกิดมาในโลกดุนยาไม่ได้เกิดมาโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเกิดมาให้สนุกเกิดมาให้หายใจวันๆนึงใช่หรอไม่ใช่อัลลอฮ์บอกเหตุผลที่พระองค์นั้นสร้างมนุษย์ขึ้นมาก่อนอื่นเราต้องยอมรับก่อนนะว่าเราเนี่ยเกิดเองไม่ได้เป็นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราเกิดมาเรื่องกอดอกอดัตและแบบนี้นะเลือกไม่ได้อาจารย์ละตีฟบอกว่าอยากจะเป็นคนอเมริกาขอกอดอลได้ไหมไม่ได้อันนี้ด้วยพระประสงค์ของพระองค์นะใครจะเกิดเป็นคนไทยคนอเมริกาคนอาหรับพี่น้องแต่พี่น้องจำไว้เลยนะสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้ดูว่าใครเกิดประเทศไหนแต่พระองค์ดูที่ใครเนี่ยมีความกลัวอัลลอฮ์มากกว่าอินนาอัครอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงคนที่มีเกียรติยิ่งในหมู่สู่เจ้าก็คือคนที่เป็นไงครับมีความยำเกรงยิ่งในหมู่สู่เจ้าคนที่มีเกียรติยิ่งนะที่อัลลอฮ์คือคนที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่สู่เจ้านั้นวัดกันว่าใครกลัวอัลลอฮ์มากกว่าประเด็นเราก็ต้องจับให้ได้ก่อนว่าเราเนี่ยเกิดมาทำไมนะเกิดมาทำอะไรล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมาคอละตุจินนะวันอินซะอิลลาลิยาบูดูนและข้าก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บังเกิดมวลยินนะยินนี่พี่น้องก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสร้างมาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นนะคนไทยก็บอกเป็นผีเป็นอะไรนะจริงๆแล้วมันมีอีกเขาเรียกอะไรสิ่งที่ถูกสร้างอีกชีวิตหนึ่งมีการสืบพันธุ์มีชีวิตมีวงจรชีวิตเหมือนเราทุกอย่างแต่เป็นไงเรามองไม่เห็นแต่พวกมันเนี่ยเป็นไงเห็นเรานะนี่คือพวกยินเป็นไอ้มุลเกบเป็นสิ่งเล่นลับอัลลอฮ์บอกแค่ไหนเชื่อแค่นั้นไม่ต้องไปจินตนาการเยอะแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่เราต้องไปสืบสอบว่าเออเฮ้ยหน้าตารูปร่างเป็นยังไงเราเชื่ออัลลอฮ์บอกจบนะแต่ให้ระวังนิดนึงเวลาเข้าห้องน้ำนั่นที่อยู่ไอ้ที่รกร้างที่สกปรกพวกนี้ที่เปียกชื้นพวกนี้นะก็ระวังนิดนึง อัลลอฮ์สร้างยินมา
วันอินส์แล้วก็มนุษย์ในพวกเรานะมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ไม่ได้มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้พวกเรานั้นเป็นไงทำอิบาดะห์ก็คือทำหน้าที่บ่าวต่อข้าอิบาดะห์แปลว่าการกระทำที่ทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสิ่งแรกที่มนุษย์จะต้องรู้จักไม่ใช่รถเก๋งไม่ใช่ไอโฟนนะไม่ใช่เพลงไม่ใช่เกมพี่น้องสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้จักคือรู้จักพระผู้สร้างก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรู้จักอัลลอฮ์นะใครก็ตามไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักพระเจ้าเท่ากับไม่มีค่าอะไรเลยบนโลกนี้ไม่ต่างอะไรกับพวกสัตว์เดรัจฉานคนไม่รู้จักพระเจ้านี่นะไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานทำไมอ่ะสัตว์เนี่ยมันก็กินทัดยาเลี้ยงวัวเนาะวัวกินไหมกินให้หญ้ามันก็กินให้ฟางมันก็กินกินนะคนก็กินแต่ถ้าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยกินแล้วต้องเลือกไม่ใช่กินด่ากินหมดของชาวบ้านก็กินของไม่ฮาลาลก็กินคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะพิถีพิถันในการกินเขาเรียกเลือกกินอันไหนอัลลอฮ์ห้ามไม่กินหรอกอันไหนที่ฮาลาลจะกินอันไหนที่มีประโยชน์กินแต่สัตว์นี่มันกินตามสัญชาตญาณของมันมันหิวเมื่อกินมันหิวมันก็ล่าสัตว์มันดื่มมันขับถ่ายมันสืบพันธุ์มนุษย์ก็ดื่มก็ต้องดื่มของที่ฮาลาลปรากฏว่ามันมีเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มนุษย์ก็สรรหาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าคอมสุราก็คือเอาองุ่นน่ะพี่น้องนะมาหมักทำเป็นไวน์ทำเป็นสุราไปมาเริ่มสองเออไม่เป็นไรนะสุราพี่น้องถ้าบ้านเราตอนนี้เนี่ยนะมันก็มีเครื่องดื่มมากมายที่ฮารอมมันก็อยู่ในข่ายเดียวกันเช่นเบียร์สุราบรันดีไวน์สาโทอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องทุกสิ่งนั้นถือว่าอะไรฮะที่มึนเมานั้นถือว่าอะไรถือว่าฮารอมเป็นที่ต้องห้ามก็ไปดูสิทำไมอัลลอฮ์ถึงห้ามเรื่องของสุราเพราะสุรานั้นมันอิซาลาอัลอักลมันไปทำให้อะไรสติปัญญาซึ่งเป็นส่วนที่มาจำแนกระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานน่ะมันหายไปคนไทยเขาบอกเวลาเมาอย่างกับหมานอนตรงไหนก็ได้จริงไหมทีนอนอยู่ข้างถนนเมาสมสู่กันได้แม้กระทั่งเพศเดียวกันแม้กระทั่งพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องก็สมสู่กันเพราะเมาถามว่ามันต่างอะไรกับเดรัจฉานไหมนั้นอิสลามห้ามอิซาลาตุลอักลอะไรก็ตามที่ทำให้สติปัญญามันหายไปทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สุราเบียร์รวมถึงอะไรด้วยยาเสพติดด้วยมุคอดดารอดเมื่อกี้ผมเดินไปละหมาดนี่เห็นแปะเขาแปะว่าอะไรยาเสพติดทำลายชีวิตโอ้โหเต็มเลยดีเตือนกันพี่น้องนะนั้นเนี่ยไอยาเสพติดเนี่ยพี่น้องก็กลายเป็นบาปใหญ่เป็นโทษอาหรับเนี่ยพี่น้องใครก็ตามที่ขายยาเสพติดนี้เขาเอาไปตัดคอเลยนะประหารชีวิตถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับหน้าแผ่นดินสร้างความเสียหายให้กับหน้าแผ่นดินสัตว์มันขับถ่ายมนุษย์เองก็ขับถ่ายแต่มนุษย์เองเนี่ยถ่ายแล้วต้องล้างเขาเรียกอิสตินญาปล่อยแห้งไม่ได้พอเข้าห้องน้ำแล้วต้องล้างถ้าล้างไม่ได้ให้ทำไงเช็ดนะ เช็ดนะครับเห็นไหมแล้วก็ต้องมีเป็นไงครับมีกฎ
เวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยพี่น้องมีดูอาเวลาออกห้องน้ำก็มีดูอาเห็นไหมก้าวเท้าแล้วเท้าซ้ายเข้าออกก้าวเท้าขวาอุลามะเขาบอกทำไมให้ก้าวเท้าซ้ายอย่างแรกเลยทำตามซุนนะนบีอย่างที่สองเขาบอกว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยถนัดซ้ายนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยถนัดซ้ายนี่เขาวิเคราะห์เวลาทำอะไรข้างไม่ถนัดเนี่ยจะต้องระวังเพราะว่าก้าวเท้าซ้ายเนี่ยไม่ค่อยระวังไม่ค่อยถนัดก็จึงต้องระวังนั้นโอกาสลื่นเนี่ยเท้าที่ยังหลักอยู่ก็คือเท้าขวาที่ถนัดก็จะยันเอาไว้ได้เขาบอกว่าโอกาสในการล้มในห้องน้ำสำหรับคนที่อะไรคนที่ทำตามซุนนะนบีแปลว่าดูอาแล้วค่อยๆก้าวเท้าซ้ายลงไปเนี่ยมีสติก่อนมันก็เป็นการป้องกันเป็นไงไม่ให้เราลื่นล้มในห้องน้ำสังเกตไหมครับว่ามีคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเป็นไงล้มในห้องน้ำบางคนก็พิการบางคนก็เสียชีวิตนั้นซุนนะนบีมองให้ลึกๆนะพี่น้องทำให้เป็นไงทำให้เรานั้นระมัดระวังมีสติตลอดคุณจะเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ใช่คุณก้าวพวดเข้าไปลื่นอยู่ในห้องน้ำก่อนจะเข้าห้องน้ำว่าดูอาก่อนมีสติยังว่าดูอาเสร็จก้าวเท้าซ้ายลงไปและสุดท้ายพี่น้องสัตว์ก็สืบพันธุ์สัตว์เนี่ยมันจะมีฤดูกาลเขาเรียกฤดูกาลติดสัตว์ถ้าเป็นแมวมันจะร้องแง่วแง่วหาคู่มันนะเป็นวัวผมไม่รู้วัวมีฤดูไหมเดี๋ยวนี้มันสมเทียมปลามันจะมีฤดูวางไข่มันแต่มนุษย์นี่ไม่มีฤดูมนุษย์นี่บวก24เขาเรียกได้ตลอดแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามไม่ให้มนุษย์นั้นมีเพศสัมพันธ์แต่ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ต้องทำการแต่งงานภาษาอาหรับเรียกว่านิกะห์ถ้าใครก็ตามพี่น้องคิดอยากจะไปไงอยากจะจูงผู้หญิงผู้ชายอยากจูงกันไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่แต่งงานนั่นก็เป็นพฤติกรรมของเดรัจฉานนั่นเองผมพูดไม่แรงนะเพราะว่ามันคือเรื่องจริงใช่ไหมนั้นถ้าเรายังเป็นมนุษย์อยู่เรายังเป็นคนที่ไปไงเชื่อในอัลลอฮ์อยู่แต่งงานนิกะห์แต่งงานเสร็จแล้วก็เลี้ยงอาหารอย่างเงี้ยนั้นอย่าทำพฤติกรรมของพวกสัตว์พี่น้องร้อนอยู่ทำดุลิลละครับอันนี้เขาเรียกน้ำยังกินไม่ได้เพราะร้อนมากเออเห็นไหมบางอย่างมันต้องรอดุนยาเป็นโลกแห่งการทดสอบแล้วก็ดะคอละก็นั่นอินซานาฟีกาบาดแท้จริงเราบังเกิดมนุษย์มาในสภาพที่ให้มาต่อสู้ไม่ใช่มานอนเฉยๆพี่น้องเด็กเนี่ยออกมาครั้งแรกร้องทุกคนจริงไหมลองไม่ร้องดูสิหมอปั๊มหัวใจกันยุ่งเลยถ้าร้องแล้วปลอดภัยแหวปั๊บแม่ดีใจเกิดมาแม่ก็เจ็บแล้วเดี๋ยวนี้ผ่าตัดผ่าคลอดวางยาสลบอาจารย์ไม่เห็นเจ็บเลยลองฟื้นดูสิเสียวท้องแป๊บแป๊บแป๊บเดินขึ้นบันไดเนี่ยไปเดือนๆเจ็บยิ่งกว่าไอตอนเบ่งอีกไอเบ่งนาทีเดียวพี่น้องแต่ผ่าท้องนี่เจ็บอยู่ 4-5 เดือนเสียวท้องอยู่นั่นแหละตกลงเจ็บไหมเจ็บคนบางคนเป็นไงคลอดลูกตายแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยให้ต่อสู้ไม่ได้ให้มาสบายอาการเจ็บป่วยพี่น้องเป็นการเตือนผมงอกนี่เตือนนะดังนั้นหลายๆคนทุกวันนี้นี่พี่น้องครับเพลินกับการใช้ชีวิตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดไว้ในซูเราะห์อัลกบูรวะมาฮาซิฮิลฮายาตุดดุนยาอิลลาละฮูวะลาอิบูการมีชีวิตในโลกนี้เนี่ยมิใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการละเล่นนะและการสนุกสนานร่าเริงใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องนะส่วนใหญ่มนุษย์หลายๆคนเนี่ยมองว่าเรื่องของโลกดุนยานั้นเป็นไงเป็นโลกแห่งการสนุกสนานเป็นการละเล่นให้เพลินไปอินนันดารอลอาคิเราะตุลาฮิยะฮายวานุนนะ
แต่แท้จริงสถานที่ปรโลกนั้นนั่นคือชีวิตที่แท้จริงพี่น้อง ชีวิตในดุนยานั้นถือว่าเป็นโลกแห่งการทดสอบนะแต่ชีวิตที่แท้จริงพี่น้องไม่ใช่ดุนยานั่นคือชีวิตในโลกหน้าเขาเรียกโลกอาคิเราะห์เล่ากานูยะอะลามูนแน่หากพวกเจ้าได้รู้เล่ากานูยะอะลามูนหากพวกเจ้านั้นได้รู้คนพี่น้องถ้ารู้ว่าเราเนี่ยมี2โลกโลกแรกเรียกว่าโลกแห่งการเดินผ่านเขาเรียกเราในฮะดีษนบีพูดถึงอาบิรุสซาบีนคนผ่านทางหรือว่าคนเดินทางกอรีบแปลว่าคนแปลกหน้าผมมาอ่างทองยกตัวอย่างสมมุตินะผมมาแค่มักริบผมสั่งฮัจญะห์มาริยะห์เลยฮัจญะห์มาริยะห์ปลูกราชวังในชั้นหลังหนึ่งหรือผมเนี่ยขนรถสิบล้อมาเต็มที่เลยมาปลูกบ้านอยู่กี่วันอยู่3ชั่วโมงไม่มีใครเข้าทำหรอกเต็มที่ผมก็เตรียมเต็นท์มาอันนึงเดี๋ยวนอนคืนนึงผมก็กลับบ้านแล้วเรียกว่าคนเดินทางเตรียมของมาหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดผมจะมาอยู่ที่นี่มาปักหลักอยู่ที่นี่นี่ผมต้องสร้างแบบนี้บ้านใหญ่ๆอย่างนี้แต่ผมไม่มีตังค์หรอกนะอาจจะได้แค่ห้องครัวเอาใหญ่ๆแบบนี้เลยเพราะผมต้องการจะอยู่ที่นี่นานๆแสดงว่าเป็นคนถิ่นฮัจญะห์เนี่ยเป็นคนชะวัยผมเห็นบ้านแล้วแต่ถ้าฮัจญะห์กางเต็นท์อยู่ตรงนี้เนี่ยผมบอกไม่ใช่คนชะวัยหรอกต้องมีบ้านอยู่อีกที่นึงเพราะฮัจญะห์ไม่อยู่หรอก20ปีนอนเต็นท์อย่างเงี้ยนะถูกไหมผมกำลังพูดให้พี่น้องเห็นว่าดุนยาเนี่ยเหมือนชีวิตนอนเต็นท์แปลว่าอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ไปแล้วไปไหนอ่ะไปอยู่ในโลกที่จีรังยั่งยืนคือโลกหน้านั้นผู้ศรัทธาบอกมีเฉพาะคนโง่เท่านั้นคนฉลาดน้อยแล้วกันเดี๋ยวโง่เดี๋ยวเยอะไปคนฉลาดน้อยเท่านั้นที่ยอมลงทุนในโลกดุนยาจนกระทั่งไปไงสนใจโลกในอาคิเราะห์ไม่สนใจเลยเห็นไหมน่ากลัวไหมกลับมาดูในชีวิตเราสิพี่น้องครับเงินมหาศาลเท่าไหร่ซื้อสวรรค์ได้ไหมฮะจะเอาเงินซื้อสวรรค์ได้เปล่าจะเอาอะไรมาซื้อสวรรค์ได้พี่น้องความดีนั่นแหละเท่านั้นที่เราลงมือทำนะที่เราลงมือทำนะนบีบอกเหมือนกับอาบิรุสซาบีนหรือคนแปลกหน้าดังนั้นพี่น้องครับอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยู่เหมือนคนแปลกหน้าดะกอลารอจุลอาบีดารินมีชายคนหนึ่งเข้ามาในบ้านของอาบีดารินอาบีดารินอบูดารินอัลกีฟารีเป็นซอฮาบะห์ที่มีความสมถะฟะจาอยุกัลลิบุบาซอรอฮูฟีไบตีฮีหลังจากนั้นเขาก็เหลือบตาไปมองในบ้านฟะกอลายาอาบาดารินไอนามะตาอุกุมพอมองไปเสร็จแล้วก็เฮ้ยบ้านนี้แปลกจังทำไมไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยเลยก็ละอินนาลนาใบตันนวัจิหุอิไลฮีอบีซาดินก็บอกว่าไอ้ที่ไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยนั่นเพราะว่าฉันเอาไปไว้อีบ้านหลังหนึ่งเออมีสองบ้านก็ละอินนาฮูละบุตดะละกะมินมันมินมาจายนวามาดามาทาฮูนะชายคนนั้นก็บอกว่าอย่างน้อยท่านก็ควรจะมีเก็บไว้บ้างเพราะท่านยังอยู่ที่นี่อยู่กอละอินนาซอฮิบุมันซิลลายะดออูนะฟีฮีเจ้าของบ้านนั้นไม่อนุญาตนะไม่ให้ฉันนั้นสะสมของหนังสือจากอัครอจาฮูไบฮุลฮากีฟีชอชอบุนชอบุนอีมานหมายความว่าไงอัลลอฮ์ไม่ชอบคนสะสมทรัพย์แบบไหนอ่ะแบบไม่แบ่งปันแต่อย่างฮัจญะห์มาริยะห์อันนี้ไม่ใช่เพราะมีฮะดีษบทหนึ่งบอกว่าลาฮะซัดไม่นับว่าเป็นการอิจฉานะหมายถึงว่าเรานี่อยากจะมีเหมือนเขาไ
ลาฮัสัดหมายถึงว่าไม่นับว่าเป็นอิจฉาอยากจะมีเหมือนฮัจญะห์เขาได้อิลลาฟีอิสนาไตเว้นแต่สองลักษณะเท่านั้นรอจุดุนอาตาฮุลลอฮูมาลันไฟซุลฟาซุลละตออะลาฮะละกะติฮีฟิลฮักอย่างแรกเลยก็คือชายคนหนึ่งหรือว่าผู้หญิงก็ได้พี่น้องคนคนหนึ่งที่อะไรคนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์นั้นอาตาฮุลลอฮูมาลันอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินของเขาอย่างมากมายฟาซุลลิตออะลาฮะละกะติฮีแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์แบบนี้ถือว่าไม่นับว่าเป็นการอิจฉาอยากมีเหมือนเขาได้อัลลอฮ์ฉันอยากรวยเหมือนฮัจญะห์จังเลยทำไมอ่ะฉันจะได้บริจาคเหมือนฮัจญะห์อยากจะได้ให้ความรู้ตรงเนี้ยมาเผยแพร่ศาสนาเหมือนฮัจญะห์ไงแต่แบบรวยแล้วนอนกอดทรัพย์นะพี่น้องอันนี้ไม่เอาซะกาตก็ไม่ออกบริจาค ก็ไม่ออกคนจนอยู่รอบบ้านเป็น10หลังคาเรือนไม่เคยสนใจเลยไม่เคยได้ประโยชน์จากการรวยของท่านเลยอันนี้ไม่มีประโยชน์พี่น้องอัลลอฮ์สอบสวนท่านทั้งขาเข้าและขาออกอะไรขาเข้าขาออกด่านเหรอไม่ใช่เงินนะพี่น้องไอ้ขาที่ไปเอามาเนี่ยได้มาอย่างไรไปแสวงหามาอย่างไรไอ้ตอนใช้ก็ใช้ไปยังไงดังนั้นไม่แปลกที่นบีพูดว่าคนรวยเนี่ยจะเข้าสวรรค์ช้ากว่าคนจนทำไมอ่ะก็ต้องสอบกันเยอะหน่อยเพราะทรัพย์มันเยอะสอบเยอะหน่อยแต่ถ้าคนจนเนี่ยไม่มีอะไรให้สอบดูที่อามันเลยดูที่ละหมาดเลยนะแต่ถ้ามีทรัพย์เยอะนี่ต้องถามว่าออกซะกาตมั้ยทองที่มีในหีบเนี่ยเอาออกซะกาตบ้างมั้ยฮะแล้วก็พอครบเดือนเนี่ยนะที่นาไร่สวนเนี่ยที่ปลูกได้ภาคผลเนี่ยปศุสัตว์เนี่ยออกซะกาตมั้ยแล้วก็คนจนที่เดินผ่านหน้าบ้านท่านน่ะท่านเคยช่วยเหลือมั้ยพี่น้องเคยเห็นคนคุ้ยขยะกินมั้ยถ้ายังไม่เคยไปแถวบ้านผมนะคุ้ยขยะกินไปเจออะไรครับไปเจอเศษปลาเน่าๆผมไปละหมาดที่ศูนย์กลางพี่น้องมีข้าวมันเหลือผมจะเอาไปทิ้งถังขยะอาหรับเลี้ยงที่นานาเขาเลี้ยงละศีลอดปรากฏว่าคนบางคนเนี่ยพี่น้องเขามีไก่กับมีข้าวมันตักแต่ไก่ไก่เนี่ยค่อยชิ้นหนึ่งข้าวจานหนึ่งไอ้นี่ข้าวสองช้อนไก่สองชิ้นอ๋อเหรอมันกินแต่ไก่คราวนี้ข้าวก็เหลือบานเลยพนักงานไปไงจะโกยใส่ถังขยะเพื่อนผมคนนี้บอกใหม่ๆเอาใส่ถุงแล้วก็ไปไงเสียดายเพราะข้าวมันข้าวดีข้าวบาสมาติอ่ะข้าวของอินเดียน่ะยังอร่อยข้าวหมกแต่มันไม่มีไก่เขาก็แนะนำก็บอกไปทอดไข่อ๋อแล้วเขาหมกกินกับไข่ไข่ทอดไข่ดาวแม่ซื้อไก่ยักษ์ใส่ไก่ย่างแล้วกันเอามาเยอะมาแวะละหมาดปรากฏว่าเอามาให้เพื่อนเอามาให้เราไอ้เราบอกหรอฉันก็ต้องไปจัดรายการเดี๋ยวฉันจะไปทิ้งปรากฏว่าเอาใส่ไว้ในรถแป๊บนึงขากลับเลี้ยวเห็นคนเป็นไงฮะนั่งอยู่ริมทางเราไม่มีสตังค์จะให้เลยเดินไปบอกพี่ครับเอาข้าวไหมกินข้าวไหมครับหลังจากนั้นเขาบอกได้เลยก็เลยเอาข้าวไปให้เขากินอ๋อล้อบอกเขาหิวไปพี่น้องเอ้ยเหมือนคนไม่เคยกินข้าวมาหลายวันยัดอย่าเรียกว่ากินนะเรียกว่ายัดแล้วกันเราเห็นสภาพน้ำตาไหลเลยเราไอ้ข้าวที่เราจะทิ้งเมื่อกี้ลงถังขยะดูสิกับคนนี้มันมีค่าซะยิ่งกระไรไอ้ข้าวที่เราจะทิ้งลงถังขยะเมื่อกี้มันกลับมีค่ากับคนที่เขาไม่มีจะกินเราบอกถึงวันนี้อัลลอฮ์เนี่ยให้ริสกีมาทั่วแต่มันมีคนกลุ่มนึงที่เก็บเอาไว้พี่น้องมีเป็นหมื่นหมื่นล้านปีแสนแสนล้านและไอ้คนที่ไม่มีสตังค์ล่ะเก็บไว้ทำอะไรดังนั้นพี่น้องครับคนที่ฉลาดเขาจะเป็นไงรู้จักที่จะแบ่งทรัพย์สินไปในหนทางของอัลลอฮ์
ให้ลูกหลานให้ภรรยาให้คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเหลือหลังจากนั้นก็บริจาคแล้วก็เก็บเอาไว้ในยามฉุกเฉินแต่ไม่ใช่เก็บลูกเดียวจนกระทั่งเป็นไงไม่แบ่งปันใครๆใช้ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องก็ต้องเอาศาสนาเป็นสิ่งกำกับนะเอาศาสนาเป็นสิ่งกำกับประเด็นว่าเราจะมีความรู้เนี่ยผมพูดความรู้สักนิดนึงแตะสักนิดนึงคำถามว่าผมกับท่านเนี่ยตอนเกิดมามีความรู้เท่ากันไหมพี่น้องเท่ากันคำตอบคนที่นั่งอยู่บนนี้กับคนที่นั่งข้างล่างนั้นตอนเกิดมามีความรู้เท่ากันยังไงอ่ะก็ออกมาจากท้องแม่ของเราเนี่ยลายะละมูนะชัยอะอัลลอฮ์บอกไม่มีความรู้อะไรเลยจริงไม่จริงไอ้ที่เราพูดภาษาไทยกันอร่อยทุกวันเนี่ยใครสอนมาป๋าเราสอนลองให้ลูกเราไปไว้กับญาติที่อังกฤษดิก็พูดภาษาอังกฤษป๋อเลยเอาลูกไปไว้กับคนญี่ปุ่น โตที่ญี่ปุ่นเป็นไงก็พูดญี่ปุ่นป๋อเลยดังนั้นความรู้เนี่ยเท่ากันหมายความว่าตอนเกิดมาเนี่ยไม่มีความรู้หลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้เครื่องมือมาพี่น้องวันนี้เราจะบอกว่าอาจารย์อัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนไม่รู้ถูกไหมถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งทำไมอ่ะถ้าไม่รู้โดยสุจริตใจนะมันไปอยู่หลังเขาอ่ะแถวเทือกเขาอันไตอยู่ที่ไหนเทือกเขาอันไตผมก็ไม่รู้เขาหนังสือสปช.เขาบอกคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตแล้วแถวจีนผมไม่รู้แถวไหนไม่รู้ยังไม่เคยรู้เลยเออถ้าไปอยู่แถวหลังเขาไม่มีอะไรไม่มีศาสนาเข้าไปไม่ถึงอยู่ในป่าแถวอะไรแถวเกาะนะในเกาะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นว่าไปแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเราไม่สนเองหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้เครื่องมือมาให้อะไร ให้หูมาให้ฟังแหละฟังเพลงเหรอใช่พี่น้องให้หูมาฟังศาสนาฟังซิตกครูเขาว่ายังไงหะดีษนบีว่ายังไงกุรอานว่ายังไงเราก็ปฏิบัติตามวะบัสรอัลลอฮ์ก็ให้ตามาดูซิเวลาเขาละหมาดนบีละหมาดเนี่ยละหมาดแบบไหนบรรดาซอฮาบะห์นี่สังเกตแม้กระทั่งเคลาของนบี นาเดียจ๋าเห็นยาอมบ้างไหมไม่มีอยู่นี่จ้ะลืมเดี๋ยวขอตัวช่วยนิดนึงพี่น้องผมนี่ต้องอัดยาหน่อยเพราะช่วงนี้นี่แม่เรียกได้ว่าบรรยายทุกวันเออต้องอัดยานิดนึงมาแล้วเสียงมาแล้วถึงไหนล่ะนาเดียบังถึงไหนล่ะบังพูดถึงไหนล่ะฮะอ๋อเขานบีดูสิความมันหลายที่อ่ะมันเริ่มมึนเออซอฮาบะห์เนี่ยสังเกตแม้กระทั่งเขานบีพี่น้องอย่าโกรธผมนะเราบอกว่าจะตามซุนนะห์นบีเนี่ยง่ายที่สุดเลยอย่างแรกมันง่ายมากไม่ต้องลงทุนเลยพี่น้องเนี่ยๆจะงออยู่ตรงเนี้ยเวลามันขึ้นมาอย่าเอามีดโกนไปยุ่งกับมันปล่อยเนี่ยได้บุญแล้วเพราะนบีไว้แบบไหนอ่ะเวลาละหมาดเนี่ยซอฮาบะห์เห็นเขานบีขยับอยู่ข้างหลังอ่ะข้างๆน่ะเห็นเขานบีนั้นยาวขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องไม่ใช่นิดเดียวเอาแหละช่วงหัดเริ่มไว้อย่างผมเนี่ยเพิ่งหัดเริ่มไว้หลายเดือนแล้วไม่ได้ตัดเลยตอนนั้นความรู้ยังไม่เยอะเท่าไหร่
รู้สึกพอเริ่มมันคันๆคอแล้วก็เอาละตัดหน่อยละตอนนี้ไว้จะเหมือนบัญญีนะจะให้ยาวกว่านะปรากฏว่าพอไปดูในตำรับตำราครับเขาบอกว่าหะดีษเนี่ยพูดถึง5สำนวนในหะดีษซอฮีหะห์ให้ไว้อุลามะบอกกันถึงว่าอย่าโกรธผมนะเขาบอกว่าคนที่ไม่ไว้เขาเนี่ยกระเทยยังไว้เหอะไว้เหอะนะไม่ยากอะไรเตือนกันพี่น้องวันนี้ใครโกนไปแล้วนับใหม่ตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะให้มีเขานี่ซุนนะห์นบีแล้วไปดูได้บรรดาอุลามะต่างๆมีเขาบวกเนี่ยยังมีบางทียังมีอะไรยังมีหะดีษพูดแต่ก็ส่งเสริมพันสระบงสระบันเลยนะแต่เขาเนี่ยพี่น้องค่อนข้างจะเข้มมากทุกเกือบอุลามะเกือบทั้งหมดมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าวาญิบต้องไว้มีแค่อิหม่ามชาฟีท่านเดียวที่บอกมักรูฮ์สำหรับคนที่โกนนี่ผมเอาซุนนะห์ง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุนอะไรพี่น้องเลิกยุ่งกับมีดโกนไปเลยอย่าไปโกนมันไว้ง่ายไหมไม่ได้ยากเลยนะเออถ้าให้ตัดให้อะไรเนี่ยยังยากเลยนี่ไว้เฉยไว้เลยได้บุญเป็นซุนนะห์นบีคำว่าซุนนะห์ตรงนี้ก็คือซุนนะห์ที่จำเป็นนะวาญิบต้องไว้ไว้เถอะพี่น้องนะอัลลอฮ์ให้ตามาแล้วก็ให้สติปัญญามาดังนั้นเราเนี่ยจะต้องมีความรู้นะอัลอิลมุบิตาอัลลุมต้องศึกษานะครับต้องศึกษาพยายามเชิญผู้รู้มาบอกเรื่องศาสนาพี่น้องพยายามฟังเรื่องศาสนาพอสักทีพี่น้องจัดงานแล้วมีคอนเสิร์ตพอเถอะจัดงานแล้วเป็นไงเชิญตลกมาเล่นถามกันไปพอตอบไม่ผิดเอาถาดตีเพ่งแล้วก็หัวเราะขำกลับไปบ้านได้อะไรมั่งอัลลอฮ์ไม่ได้ถามเลยเฮ้ยวันนี้เล่นกี่มุกเว้ยขำกี่มุกอัลลอฮ์ถามเรื่องศาสนาเนี่ยสอบเรื่องแรกเลยพี่น้องเรื่องอะไรเรื่องอะไรวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกเลยเอาไว้อยู่ฮาซิบุอัสซอลาเรื่องละหมาดละหมาดกันมาเนี่ยหัวจะผุเนี่ยถามว่าละหมาดตามซุนนะห์นบีมั้ยผมตั้งคำถามต้องถามเริ่มตั้งแต่ตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยเป็นรุกลนะแต่การยกมือเนี่ยเป็นซุนนะห์แต่การกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรตรงเนี้ยเป็นรุกลแปลว่าเปิดด้วยเริ่มด้วยกับตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยปรากฏว่าหลายๆคนเป็นไงครับตักบีรตุลอิห์รอมเหมือนตักบีรอีดนึกไม่ออกอ่ะตักเบดอีดยังไงตักเบดอีดเขาตักเบดกัน7รอบใช่ไหมอัลลอฮุอักบัรแล้วก็อัลลอฮุอักบัร7รอบปรากฏเราละหมาดฟัรดู5เวลาตักเบด15รอบทำไมอ่ะนบีสอนเหรอเปล่ามันตักเบดไม่เข้าเนียดไม่เข้าเนี่ยบางคนไม่ครับยกมือยังไม่ถูกเลยนบียกแบบนี้นะนี่ยกมือข้างหน้าอย่างนี้อัลลอฮฺอักบัรอย่างนี้ไม่ใช่ป้องหูอย่างนี้อัลลอฮฺอักบัรอย่างนี้เราไปสังเกตดิหลายๆคนตั้งเบสอัลลอฮฺนี่ยกมืออย่างนี้ง่ายมากเลยมันยกขึ้นมืออย่างนี้นะระดับไหลก็ได้หรือระดับปลายหูติ่งหูนี่ก็ได้ยกมาอย่างนี้นี่ได้ดูด้วยนะในกล้องอ่ะดูยกนี้นะมาอย่างนี้ไอ้อย่างนี้อาจารย์ป้องหูนี่นบียกอย่างนี้เอ้ยอาจารย์ละติ้มไปเห็นเหรอมีหะดีษบอกว่ายกระดับไหล่ผายมือไปข้างหน้าอย่างนี้ละหมาดมากี่ปีแล้วอัลลอฮ์15ปีและฉันละหมาดมา20ปีอ๋อเพิ่งรู้ตักเบสอย่างนี้เหรอก็เห็นแถวบ้านเขาอย่างนี้อ่ะก็ถึงบอกไงว่าก็ต้องเรียนไงบางวันมีคนมาสอนมีช่วงนึงให้กอดอกที่นี่หัวใจนี่สืบไปสืบมาไม่เจอพี่น้องกอดอกนี่มีแค่เหนือสะดือแล้วก็ต่ำกว่าสะดือก็ได้ไปเจอคนกอดอกต่ำกว่าสะดือก็ไม่ผิดนะกอดอกละหมาดกันมา20ปีปรากฏว่าศอลาวาตไม่เหมือนนบียังไงศอลาวาตไม่เหมือนนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดใส่ซัยยิดินาเข้าไปเลยอย่าโกรธผมนะไปหาหะดีษดูว่านบีศอลาวาตแบบไหนนบีใส่หรือเปล่าซัยยิดีนะไม่ได้ใส่นั้นทำไมไม่ได้ใส่ก็ไม่ต้องไปใส่อย่าไปเก่งกว่านบี
แต่ถ้าจะใส่เนี่ยผมจะพูดเนี่ยอัลลอฮุมมะซอลลิอะลาซัยยิดินาตอนนี้พูดได้มั้ยได้แต่ถ้าในละหมาดต้องตัดออกอัลลอฮุมมะซอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาซอลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมฟินอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดมีไซยิดีนามั้ยไม่มีปรากฏว่าผมละหมาดอยู่ข้างๆมีคนนึงอ่านเสียงดังเราก็ได้ยินไซยิดีนาไซยิดีนาละหมาดมา20ปีพี่น้องปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดถามว่าละหมาดซ้อมไหมซ้อมแต่มันมีผิดพลาดเพราะนบีไม่ได้ใส่แบบนี้แล้วจะเอาจากใครฮะอันนี้ก็คือชาใช่ไหมครับหรือว่าจะให้กาผมกลับบ้านนะนบีเนี่ยสอบเรื่องละหมาดเรื่องแรกเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ถามตัวเองสิว่าเราละหมาดเหมือนนบีไหมหนึ่งท่าทางที่เรายกเหมือนนบีไหมสุญูดเหมือนนบีไหมเร็วหรือช้ามีชายคนหนึ่งพี่น้องมาละหมาดเล่าให้พี่น้องฟังนบีเนี่ยนั่งกับบรรดาซอฮาบะห์นะแล้วก็มีชายคนหนึ่งมาละหมาดในมัสยิดนบีปรากฏว่ายังไงรู้ไหมนบีหันไปบอกพอเห็นแล้วเนี่ยนบีจ้องไอ้คนนี้ละหมาดอยู่นบีก็หันไปบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าคนคนนี้เนี่ยหากเขาตายลงในขณะที่เขาละหมาดแบบนี้ถือว่าไม่ได้ตายในก้อยมิ่นแหละเยอร์มิ่นแหละไม่ได้ตายในแนวทางของฉัน ไม่ได้ตายในแนวทางของฉันหมายถึงว่าไปตายในแนวทางไหนนอกแนวทางของนบีแนวทางไหนท่านก็คิดเอานบีไม่รับรองละหมาดแบบไหนรู้ไหมละหมาดแบบเหมือนกาจิกเลือดกาจิกเลือดพี่น้องนึกถึงนกไก่ก็ได้ไก่กาเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไก่เวลามันจิกข้าวเนี่ยเวลามันก้มจิกข้าวเนี่ยเคยเห็นมันสโลไลท์ไหมรู้จักสโลไลท์ไหมค่อยๆก้มลงไปแล้วก็จิบเม็ดข้าวแล้วก็ค่อยขึ้นมาไม่มีไก่เวลามันจิกข้าวเนี่ยมันปับปับปับข้าวกระจายจริงไหมแล้วมันก็จะมีสมาธิไหมไก่เนี่ยมันจะขยบหัวมันอย่างเงี้ยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วมันก็ปับแล้วมันเหมือนไก่จริงแปลว่าขยับไปเรื่อยเดี๋ยวคันตรงนู้นคันตรงนี้เต้นได้เต้นแล้วแล้วก็พอสุญูดก็พึบลูกโก้ก็พึบหันไปทีเป็นไงสลามเรียบร้อย4รอกอัตเนี่ยแหละเรียกละหมาดย่อของจริงย่อแบบผิดนะเขาให้ช้าๆไอ้นี่เอาสะพึดเลยไอ้ละหมาดอย่างเงี้ยนบีบอกตายไปเนี่ยนบีไม่รับนะไม่รับรองอีกหะดีษนึงบอกว่าชายคนนึงมาละหมาดพอละหมาด2รอกอัตนบีบอกไปละหมาดใหม่พอกลับมานบีบอกไปละหมาดใหม่พอละหมาดเสร็จนบีกลับไปละหมาดใหม่อัลลอฮ์3รอบถามยารอซูลุลลอฮ์อัลลิมนีสอนฉันหน่อยสิฉันละหมาดผิดตรงไหนเหรอนบีบอกว่าละหมาดตักบีรตุนอิหร่อมและนบีก็เพิ่มคำว่าต่อมะนีนะเข้าไปหมายถึงว่าแต่ละท่าในการละหมาดท่านต้องหยุดให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นไงอย่าเร็วนี่เรื่องนึงนะทำไมนบีให้ไปละหมาดใหม่เพราะอะไรพี่น้องเพราะมันละหมาดใช้ไม่ได้นึกออกยังต่อมาคนที่ฟาไวลุลลิลมุซอลลีน
ความหายนะความวิบัติจงประสบแต่ผู้ละหมาดฟังแบบนี้นี่ขนลุกพองเลยอ้าวฉันก็ละหมาดทำไมอ่ะอัลลาดีอันนะฮุมซอลาติฮิมซาฮูนก็คืออะไรคนที่ปล่อยปะละเลยในการละหมาดหมายถึงเป็นไงครับไม่ใส่ใจเช่นซุบฮ์ซุบฮ์นี่เขาให้ละหมาดตามประเทศของเรานะที่นี่เนี่ยอาซานกี่โมงผมไม่รู้แต่อาซานที่กรุงเทพนะประมาณตีห้าสิบกว่านาทีกว่าจะหมดหกโมงกว่าปรากฏว่าไอ้พวกเราคนที่ไม่ใส่ใจละหมาดไปเจอโต๊ะครูบอกว่าตื่นป่านไหนละหมาดป่านนั้นเข้าทางอย่างนี้เรียกว่าเข้าทางมันก็นอนตีสามเลยดูบอลตื่นกี่โมงตื่นสิบโมงเช้าแล้วก็ละหมาดคำถามว่าตื่นปันไหนละหมาดปันนั้นเอามาใช้กรณีแบบนี้หรอตั้งใจทิ้งละหมาดแล้วไปไงแล้วก็ละหมาดตอนไหนละหมาดตอนที่ตื่นมาพี่น้องมีหะดีษซอฮีหะพูดถึงคนที่นอนทับเวลาละหมาดหินทุบหัวหินทุบหัวลูกเราไม่ตื่นซุบฮ์ภรรยาเราไม่ตื่นสามีเราไม่ตื่นในวันกิยามะฮ์ในอาซาบในหลุมในกูโบสมีมาลาอิกะฮ์มาเรียกนบีไปคนคนหนึ่งนอนอยู่กำลังอร่อยกับการนอนอีกคนหนึ่งถือหินก้อนใหญ่ๆพี่น้องชูไว้บนหัวใหญ่ๆแล้วก็ปล่อยหินอันนั้นน่ะลงมาใส่หัวหัวก็แตกแตกแบบไหนอ่ะแตกแบบเละหัวเละหินก็ค่อยๆกลิ้งไปเปื้อนเลือดอาบไอ้นั่นก็ไปไงโดนหินไปมันจะยิ้มไหมล่ะร้องทุรนทุรายดิ้นแล้วดิ้นอีกพี่น้องผมเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นผมเคยได้ฟังเรื่องของคนที่ถูกปั้นจันทับหัวและมีภาพกินข้าวไม่ลงนะพี่น้องสมองแตกหัวยุบลงไปเจ็บแค่ไหนไม่รู้พอตายผมก็ไม่ได้ถามทำดูดินละนะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องจบไหมไม่จบในฮะดีษเล่าต่อว่าชายคนนั้นพอทุ่มหินใส่หัวไอ้คนที่นอนอยู่แล้วก็มาได้รู้สึกรู้สาอะไรเดินตามไปเก็บหินที่มันกิ้งอะนะแล้วก็กลับมาอีกทีนึงหัวกลายเป็นสภาพแบบเดิมอีกแล้วแล้วก็ทุ่มใส่ใหม่แล้วก็กิ้งไปไอ้นี่ก็ทุรนทุรายเจ็บดิ้นแล้วเจ็บพลาดก็ทุ่มอยู่งั้นแหละนบีถามว่าเฮ้อโทษนี้ของใครกันจ้ายิบรีนเฉลยมาลาอิกะฮ์เฉลยว่าคนที่นอนทับเวลาละหมาด แปลว่าได้เวลาละหมาดและไม่ตื่นอร่อยกับการนอนพี่น้องเป็นไงหินทุบหัวแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ปลุกลูกเราละหมาดคนน่ะพี่น้องขว้างไม่ต้องขว้างหินหรอกเอามาตบหัวลูกเราอ่ะตบกระบาลลูกเรานะเอาไอ้มันชัดๆหน่อยตบกระบาลลูกเราเนี่ยหัวทิ่มโกรธไหมผมเดินลงไปเนี่ยเห็นลูกหลานโตๆหน่อยนะเอาที่แบบสักสิบขวบเพราะนบีบอกสิบขวบนี่เป็นไงใครตีแล้วเอาโตกว่านี้หน่อยเอาสักยี่สิบแล้วกันเดินไปผมตบหัวทิ่มเลยเปี้ยงภรรยาเป็นแม่เยี่ยมเลยอาจารย์แม่เอาให้นักไม่มีหรอกก็ต้องมาด่าผมมาตบลูกฉันทำไมอ่ะเออลูกฉันไม่ใช่ฟุตบอลนี่มาตบเล่นเออเดี๋ยวก็ฉี่รถที่นอนกันพอดีเออโกรธไหมโกรธแต่ลูกเนี่ยตื่นไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์นี่นิ่งเหรอนั่นหินทุบหัวนะ
นั้นปลุกลูกละหมาดด้วยนะครับปลุกลูกละหมาดซุบฮ์นะสองละหมาดพี่น้องครับมันซอลลามบัรดัยน์ใครก็ตามที่ละหมาดสองรักสองละหมาดนี้ดักคอลันจันนะรักษาเวลาสองละหมาดนี้ก็คือซุบฮ์กับอัสรีเป็นประจำไม่ได้แปลว่าอีก3เวลาทิ้งได้นะโอ้โหอาจารย์วันนี้แปลดีอร่อยดีเหลือ2เวลาแล้ว5เวลาแหละแต่ซุบฮ์กับอะไรกับอัสรีเนี่ยเป็นเวลาที่มันเย็นมันจะเพลินอ่ะพี่น้องลองดูนะซุบฮ์เนี่ยทำไมระวังเนี่ยหลุดจริงๆต่อให้เป็นอาจารย์ด้วยเถอะทำไมระวังก็หลุดทำยังไงอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เรามีนาฬิกาอยู่ในตัวพี่น้องลองสังเกตนะคนที่นอนกลางวันไม่นอนกลางคืนท่านปิดห้องให้อร่อยเลยแล้วท่านนอนเนี่ยมันก็ไม่อิ่มเหมือนกับนอนกลางคืนเพราะร่างกายมันผิดเวลาอัลลอฮฺสร้างเวลากลางคืนมาให้พักผ่อนสร้างเวลากลางวันให้มาหาริสกีนะสร้างเวลาทำยังไงพี่น้องวันหนึ่งที่อีหม่านของพี่น้องเนี่ยมันซึมเข้าหัวใจเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องครับเรื่องการตื่นละหมาดจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากแม้กระทั่งนาฬิกาเราเนี่ยที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยก็เผลอมันไม่ได้กินเราทำไมอ่ะเพราะเราตื่นก่อนเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาแล้วเพราะห่วงเดี๋ยวจะได้เวลาละหมาดแล้วคืนนึงเนี่ยผมตื่นหลายรอบที่ตื่นมาตีสองมั่งตื่นมาตีสามมั่งตื่นมาตีสี่ไม่มีคืนไหนที่น้อยมากที่จะนอนยาวมันไม่นอนพี่น้องแปลกแม้ให้กลับไปบรรยายดึกๆนะเที่ยงคืนเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาเพราะหัวใจเราเรียกร้องผูกพันกับละหมาดซุบฮ์มันจะตื่นแล้วก็ไม่ยากด้วยนะพอลุกขึ้นมาเสร็จปั๊บพอเรามีนัดกับมัสยิดก็คือต้องไปให้ทันปึ๊บไปเข้าห้องน้ำแล้วมันจะเป็นระบบอัตโนมัติพอนั่งฝาโคกฝาชักโคกเสร็จปล่อยเสร็จปั๊บแปรงฟันเสร็จแล้วปุ๊บอาบน้ำละหมาดถ้าวันไหนอยากจะอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็มันจะทันเพราะละหมาดซุบฮ์เนี่ยเขาจะอิกอมะช้าประมาณ20 นาทีพี่น้อง20 นาทีนั้นจัดการทันสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็ละหมาดที่บ้านนั่นแหละแต่ละหมาดต้นเวลาไม่ใช่ให้บังยีกลับมาจากสุราเรียบร้อยแล้ว6 โมงแล้วเพิ่งจะลุกไม่เอาพี่น้องลุกพร้อมบังยีเลยแต่ให้บังยีเข้าห้องน้ำก่อนเพราะบังยีก็ต้องรีบไปสุราเราก็เข้าห้องน้ำทีหลังเราก็ไปไงละหมาดสุนัตเสร็จแล้วก็ละหมาดซุบฮ์เลยและก็อย่านอนถ้าไม่ได้ป่วยนั่นคือเวลาที่อัลลอฮ์นั้นเป็นไงให้ริสกีกับพวกท่านจำไว้เลยนะเป็นเวลาที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับพวกท่านมีใครไหมพี่น้องที่ปฏิเสธริสกีของอัลลอฮ์ไม่มีดังนั้นอย่านอนหลังซุบฮ์แต่นบีเนี่ยส่งเสริมให้กอยรูละให้นอนตอนไหนละหมาดบ่ายแล้วสักครึ่งชั่วโมงอย่ากอยรูละไปถึงมักริบนะอันนั้นไม่กอยรูละโอ้ละหมาดซูฮรีเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันขอนอนหน่อยนู่นไปตื่นอีกที6 โมงเย็นเอาร้อนนะไม่ใช่คอยดูแลแล้วอันนี้สลบทิ้งละหมาดด้วยอัสรีแทบไม่ทันนั้นคอยดูแลหนึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งพี่น้องอิ่มแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดตอนกลางคืนนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับรักษาเวลาละหมาดมีคนมาถามนบีว่าไอ้อามานอัฟดอลงานอะไรที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดอัสสลาอะลาวักติฮานบีบอกอย่างแรกเลยก็คือละหมาดในเวลาของมันบนเวลาตรงมันความหมายคือว่าละหมาดต้นเวลานะ
ต่อมาบิรุลวาลิดัยทำดีกับพ่อแม่เออทำดีกับพ่อแม่ใครก็ตามทำให้แม่เสียใจทำให้พ่อเสียใจเท่ากับเป็นคนเนรคุณทำบาปใหญ่ใครก็ตามทำให้พ่อแม่โกรธอัลลอฮ์โกรธคนนั้นด้วยใครก็ตามทำให้แม่พอใจพ่อแม่พอใจอัลลอฮ์ก็พอใจผู้นั้นด้วยวงเล็บในเรื่องศาสนานะในเรื่องศาสนาไม่ใช่แม่พอใจที่จะตีไพ่ลูกก็ไปไงปูสำรับให้อย่างดีเลยอันนี้ไม่ได้แม่พ่อพอใจที่จะดื่มเหล้าลูกก็เตรียมมิกเซอร์ไว้ให้อย่างดีเลยอันนี้ไม่ได้นี่มันขัดกับอัลลอฮ์ไม่ได้นั้นอะไรที่ไม่ขัดกับเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องนะทำเลยพี่น้องเรื่องศาสนาเนี่ยยากไหมมีใครบอกไหมว่าอาจารย์เป็นมุสลิมทำไมมันเรื่องเยอะเกินน่ะทำไมไปดูศาสนาอื่นน่ะเขาไม่เยอะเลยอยากจะทำอะไรก็ได้ใช่ครับถูกเลยครับท่านพูดถูกเพราะนบีบอกเอาไว้ดุนยาเป็นคุกของผู้ศรัทธาดุนยาเป็นคุกคุกแปลว่าอะไรซิจลุนแปลว่าอะไรแปลว่าที่คุมขังแปลว่าท่านจะไม่มีอิสระในการทำตามอำเภอใจท่านต้องทำตามที่อัลลอฮ์สั่งเท่านั้นนึกออกยังทำตามอำเภอใจไม่ได้ท่านอยากเป็นอิสระอยากได้สวรรค์แบบดุนยาวะยันนะตุนกาเฟตนั่นคือสวรรค์ของพวกกาเฟตลองไปดูพี่น้องคืนนี้เขาจะเปลี่ยนปีกันวันที่31ธันวาคมวันแห่งการสิ้นเปลืองวันแห่งการเมาวันแห่งการเสียตัววันแห่งการทำร้ายวันแห่งการสิ้นสติทุกอย่างอยู่ในวันนี้ถามว่าวันนี้มีอะไรพิเศษเหรอถามว่าตอนที่30อะไรนะเมษายนไม่เห็นมีใครฉลองเลยเฮ้ยฉลองเว้ยหมดเดือน11และเข้าเดือน12พอ12จะเข้า1เท่านั้นแหละโอ้โหเอากันใหญ่เลยแต่ที่นี่เขาเลี้ยงอาหารนะเขาไม่ได้เอาลาบานูนมาเล่นไม่ได้เอาดนตรีมาเล่นอันนี้ไม่นับเพราะการเลี้ยงอาหารนะพี่น้องเป็นฮุสนุนอิสลามเป็นความดีในเรื่องอิสลามสองรายการนบีบอก1ไอ้ตออามการเลี้ยงอาหาร2การให้สลามกันจำไว้นะวันนี้ใครยังไม่ให้สลามกันเลยพี่น้องมีไหมไม่เอานะเจอโต๊ะข้างๆหันไปสลามเลยถ้ารู้จักกันนะไม่รู้จักกันสลามก็ได้ให้สลามกันไม่เห็นเดินกันผ่านกันเออใครวะไอ้นี่น่ะคุ้นๆเว้ยไม่เอาพี่น้องให้สลามเบอะการให้สลามทั้งคนรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักถ้าเป็นมุสลิมให้สลามด้วยเขาทำอะไรกันวันนี้เขาดาวเขานับถอยหลังพี่น้องรู้ไหมผมจะบอกอะไรให้หลายอย่างนะพี่น้องเขาแฝงมาถามว่ามุสลิมไปร่วมงานปีใหม่ได้ไหมท่านลงไปดูซิว่าไองานปีใหม่ที่เขาจัดกันเนี่ยไปดูซิมีอะไรบ้าง1ดนตรีครับ2มีสุราไหมมีครับ3มีการปนเขาเรียกอะไรนะเต้นรำปนกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายไหมมีครับถ้ามี 3-4 รายการเนี่ยอิสลามห้ามหมดเลยอิสลามห้ามเรื่องของดนตรีพี่น้องอิสลามห้ามเรื่องของสุราอิสลามห้ามเรื่องของการผู้หญิงกับผู้ชายไปไงถูกเนื้อต้องตัวกันอิสลามห้ามเรื่องของการแต่งกายโป๊ะไม่คุมฮิญาบผู้ชายก็ไปไงแต่งรัดรูปหรือแต่งขาสั้นอิสลามห้ามถ้ามี 3-4 รายการพี่ห้ามแล้วไปดูต่อซิว่าไอ้ที่มาของการฉลองกันเนี่ยพี่น้อง
อยากให้ไปศึกษาประวัติศาสตร์นิดนึงพี่น้องรู้จักอันดาลูเซียไหมอันดาลุสอ่ะมันคืออาณาจักรอิสลามที่อยู่ในยุโรปมันคืออาณาจักรอิสลามที่อยู่ในยุโรปอยู่ในยุโรป 7-800 ปีอ่ะพี่น้อง7เกือบ800ปีอยู่ในที่ไหนสเปนและกับโปรตุเกสและก็บางส่วนของฝรั่งเศสเขายึดได้และเขาทำสัญญาไล่มุสลิมออกจากดินแดนยุโรปวันที่1มกราคมเขาถึงเฉลิมฉลองกันอย่างอร่อยไงเพราะเขาไล่มุสลิมออกจากยุโรปได้วันนี้เราก็ฉลองกับเขาด้วยเฮ้ วันนี้มุสลิมมันพ่ายแพ้แล้วเว้ยเทศกาลปามะเขือในสเปนนะพี่น้องเอามะเขือมาคว้างกันนั่นน่ะเขาคว้างไล่มุสลิมธงอันดาลูเซียเนี่ยพี่น้องรู้ไหมถูกเหยียบย่ำขนาดไหนคนที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในยุโรปถูกบังคับให้เป็นคริสเตียนใครไม่เปลี่ยนศาสนาฆ่าถามว่าวันนี้กุรอานถูกเผาถามว่าวันนี้เนี่ยเรายังจะกล้าฉลองไหมล่ะวันอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่ามันแฝงมาเขาพยายามทำให้เป็นเรื่องสากลแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับนี่คือที่มาอันแสนเจ็บปวดใจนั้นอิสลามพี่น้องอีดของเราเนี่ยมันมีอยู่เขาเรียกอีดุนอะฮ์ลัลอิสลามมันมีอยู่ก็คืออีดุนอะดะฮากับอีดุนฟิตรี2วันนั้นเราร่าเริงกันให้เต็มที่แต่อยู่บนพื้นฐานศาสนาแล้วก็วันตัชรีกอีก3วันแล้วก็อีดในรอบสัปดาห์ก็คือวันศุกร์ส่วนวันอื่นนะพี่น้องไม่ใช่ของเราสงกรานต์ก็ไม่ใช่ปีใหม่นี่ก็ไม่ใช่ไงอะไรอีกอ่ะลอยกระทงก็ไม่ใช่วาเลนไทน์ก็ไม่ใช่มีอะไรอีกไหมคริสต์มาสก็ไม่ใช่ตุ๊ดจีนก็ไม่ใช่ของเขาท่านเลยครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตอบเดินมารับกุญแจเมืองเยรูซาเล็มพี่น้องปรากฏว่ามาในสภาพเนื้อตัวมอมแมมแล้วก็เอารองเท้าเนี่ยพี่น้องมันเปียกก็เลยเอามาผูกแล้วแขวนไว้ที่คอเอาเชือกมาผูกแล้วแขวนไว้ที่คอแล้วก็เดินมาแล้ววันนั้นเนี่ยมาขี่ลามาขี่ม้ามานะมากับคนรับใช้แล้วท่านก็อยู่ข้างล่างเพราะเวรพอดีผัดกันขี่ไงได้ระยะทางพอดีไปถึงที่ไหนไปถึงที่หน้าประตูที่เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเวรของคนรับใช้พอดีก็ขึ้นไปขี่ท่านกระจุงพอลงมาคนมารับเนี่ยอบูไบดาเห็นบอกยาอุมัรเอ้ยโอ้ทำไมมาในสภาพแบบนี้ล่ะแหมใช่ไหมเป็นผู้นำอิสลามน่ะทำไมน่ะรู้ไหมอุมัรบอกว่าไงนบีบอกอุมัรบอกว่าเราเนี่ยเคยเป็นกลุ่มชนที่ต้อยต่ำมาก่อนหมายถึงอาหรับเนี่ยหรือหมายถึงคนที่ก่อนหน้านี้เรานี่อยู่ในยุคมืดยาฮิลิยะไม่รู้เรื่องศาสนาอะไรเลยฆ่าได้แม้กระทั่งลูกสาวเอาไปฝังทั้งเป็นกราบแม้กระทั่งเจวิตรูปปั้นเราก็เอามากราบหมดเห็นอินทผลัมเป็นก้อนๆปั้นเป็นรูปปั้นกราบซะเลยหลังจากนั้นอัซซะลลอฮ์บินอิสลามอัลลอฮ์ยกเกียรติเราด้วยกับอิสลามวันนี้เรามีเกียรตินะเรามีเกียรติด้วยกับอิสลามใครก็ตามที่เอาอื่นนอกจากอิสลามเท่ากับไปไงลดเกียรติของท่านแล้วไม่มีเกียรติแล้ววันนี้ถ้ามุสลิมไปไงไปเคาท์ดาวน์แล้วก็ไปนับดังๆเต้นเพลงต่างๆพี่น้องนั่นท่านกำลังลดเกียรติของคนก็แล้วของการเป็นมุสลิมของท่านท่านไม่ได้ภูมิใจในการเป็นมุสลิมของท่านเลยนะนั้นก็บอกกับพี่น้องนะ
พี่น้องครับอิสลามไม่ใช่แค่ละหมาดซะกาตเท่านั้นนะละหมาดบวชแค่นี้หรอไม่ใช่พี่น้องอิสลามคือวิถีชีวิตมันคือวิถีชีวิตถามว่าทำไมละหมาดได้ไหมไม่ได้ก็ต้องละหมาดก็ต้องถือศีลอดแต่แค่นี้พอไหมยังไม่พอเอามาจากไหนอ่ะเอามาดูหะดีษจากซัลมานอันฟาริซีกับอบีดัรดาฟะซารซัลมานอบาดัรดาฟะรออาอุมมุดดัรดามุตะบัดซิลาตันปรากฏว่าอบูดัรดาเนี่ยท่านเป็นคนแปลกนิดหนึ่งซัลมานอันฟาริซีเนี่ยพี่น้องไปเจอแม่ของไม่ใช่แม่ไปเจอภรรยาของอุมมุดัรดาไปเจอเมียภรรยาของมุดัรดาในสภาพที่เป็นไงหมดอะไรตายอยากเขาเรียกแห้งเหี่ยวมาหมดอะไรตายอยากฟะกอล่ะก็กล่าวว่ามาชะนุกีโอ้โอภรรยาของอบีดัรดาเนี่ยนะเป็นอะไรเลยทำไมมันดูแม่ไม่มีชีวิตชวาเลยก็แหละนางก็กล่าวว่าอาคู่กับอบูดัรดาไลซะละฮูฮายะตุฟิดดุนยาเขาบอกว่าพี่เพื่อนของท่านนะที่ชื่อว่าอบูดัรดาน่ะเขาเนี่ยไม่เอาอะไรเลวในดุนยาแปลว่าเขาไม่ปรารถนาอะไรและไม่ต้องการอะไรและในโลกดุนยาเออแปลกฟะจาอบูดัรดาฟะซอนาละฮูตออามันเวลาฟังอะไรเนี่ยอย่าไปเชื่อเขาก็เลยเป็นไงหาโอกาสนะไปพักแรมกับอบูดัรดาปรากฏว่าเป็นไงเวลาแขกมาบ้านก็เลี้ยงอาหารเหมือนที่ฮัจญะห์ทำเนี่ยนะแขกมาบ้านเลี้ยงอาหารนี่มารยาทมุสลิมก็แล้วกุลอินนีซออิมปรากฏว่าอบูดัรดาบวชซุนนะห์แขกมาบ้านเป็นไงบวชไม่ใช่บวชรอมฎอนนะไม่ได้บวชวาญิบนะบวชซุนนะห์ซัลมานก็บอกว่ามาอานะบิอากิลบิอากิลฮัตตะตักฉันจะไม่กินจนกว่าท่านจะกินสุดท้ายก็ฝากอากาล่ะเขาก็กินก็คือใครอบูดัรดาก็กินฟะลัมมากานะไลพอกดว่าตอนกลางคืนอบูดัรดาเป็นไงครับไม่ยอมนอนจะละหมาดทั้งคืนเลยซัลมานก็บอกว่านิ่มนอนมานอนกันก่อนหลังจากนั้นเวลาท้ายๆของคืนก็ค่อยตื่นมาละหมาดหลังจากนั้นก็มาละหมาดด้วยกันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องนอนกันเลยละหมาดกันทั้งคืนเลยใช่เปล่าไม่ใช่หลังจากนั้นเนี่ยฟะกอละลาฮูซัลมานุซัลมานก็ทำการสอนอบูดัรดาว่าอินนาลิร็อบบิกะอะลัยกะฮักกอนแท้จริงพระเจ้าของท่านนั้นก็มีสิทธิ์มีอะไรมีหน้าที่ที่ท่านจะต้องไปไงดูแลปฏิบัตินะในถ้ามีหน้าที่ในที่ท่านจะต้องปฏิบัติกับพระเจ้าก็คือเรื่องละหมาดนะถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นเรื่องบวชนี่จำเป็นว่าอินนาลีนัสซิกาไลกะฮักกอนแล้วก็หน้าที่ที่ท่านต้องดูแลตัวเองก็จำเป็นวาลีอะห์ลิกะอะลัยกะฮักกอนแล้วก็หน้าที่ที่เป็นไงที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวเนี่ยก็ท่านก็มีหน้าที่ฟะอะติกุลลาซีฮักกินฮักกอฮูดังนั้นจงแบ่งสิทธิต่างๆหน้าที่ต่างๆให้ครบสมบูรณ์ตามแต่ละสิทธิที่ควรจะได้รับหมายความว่าไงละหมาดอย่างเดียวไม่สนใจลูกได้ไหมไม่ได้ละหมาดจนกระทั่งไปไงยืนจนกระทั่งไปไงป่วยเจ็บได้ไหมไม่ได้ป่วยก็ต้องไปรักษานะครับต้องดูแลทั้งตัวเองนะแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ทำอามันอิบาดะนี่คือความสมบูรณ์ในอิสลามความเป็นดุลยภาพพี่น้องความเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ได้ไปเจาะไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ให้มีความสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องเรื่องครอบครัวท่านก็ต้องดูแลเรื่องหน้าที่ต่อล้อเรื่องละหมาดท่านก็ต้องดูแลเรื่องดูแลสุขภาพท่านก็ต้องดูแลโดยเฉพาะ
ดูแลตัวเองเนี่ยพี่น้องโดยเฉพาะอาหารสมองนะฉันก็บอกเอาไว้นะอาหารสมองก็คือเป็นไงเรียนศาสนาอัลลอฮ์ให้อะไรมาพี่น้องอัลลอฮ์ให้ตามาให้หูมาให้สติปัญญามาเพื่อจะเรียนศาสนานะครับแล้วก็ให้กุรอานมาพี่น้องกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับคนที่มีความยำเกรงดังนั้นใครที่ไม่ยำเกรงก็ไม่สนใจกุรอานเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกุรอานถูกไหมนั้นกุรอานนั้นเป็นทางนำของผู้ที่ยำเกรงนะครับนบีเป็นแบบอย่างของเราในเรื่องศาสนานะเรื่องศาสนาให้เอาจากใครเอาจากฉันตรงนี้นบีบอกให้เอาจากที่นบีครูต่างๆคนต่างๆเนี่ยมีโอกาสผิดดังนั้นเวลาเขาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยท่านดูสิผมเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยนะบอกกับพี่น้องบางทีก็งงยกตัวอย่างนะเราเนี่ยบางทีมีความเชื่อว่าคนตายคนที่ตายไปแล้วยังสามารถมาวนเวียนอยู่กับเราบางทีก็ฝันเห็นมั่งบางทีก็เอ๊ะพอเข้าไปในครัวพอเข้าไปในห้องนอนเอ๊ะเสือเหมือนย่องนอนอยู่เลยได้กินย่องพี่น้องจำไว้เลยนะเวลาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วนะเขาเรียกโลกบาร์ซักบัซซักแปลว่ามันมาขวางระหว่างมากั้นกลางระหว่างดุนยาและอาคีรอเขาอยู่คนละโลกกับเราแล้วไอ้ที่ท่านเห็นเนี่ยชัยฏอนยินไอ้ส่วนวิญญาณของคนที่จากไปในโลกนี้เนี่ยเขาไปอยู่ในบัซซักแล้วนึกออกไหมดังนั้นพี่น้องครับไม่ต้องมาปูผ้าไม่ต้องมาแต่งห้องเขาไม่กลับมาแล้วนั้นพี่น้องถ้าใครนั่นแต่งงานใหม่เขาไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่นอนหึงหรอกผัวตายไปนานแล้วเฮ้ยแต่งไม่ได้เขาหึงหึงอะไรล่ะตายไปแล้วเขาอยู่นู่นแล้วเราจะมีใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะดังนั้นเนี่ยเวลาคนตายไปแล้วเราก็ถูกหลอกว่าอะไรเฮ้ยวันนี้เรียบร้อยหน่อยนะกีจะมาเยี่ยมบ้านเอาแล้วไอ้นี่ก็กลัวไปสิสุดท้ายเป็นไงครับไปปูห้องนอนซะเรียบร้อยเลยห้องนอนกีพอตื่นเช้ามาผ้าปูที่นอนมันมีรอยขยับแล้วก็นี่ไงวิญญาณกีมาที่ไหนได้แมวมันเข้ามานอนแล้วมันก็กระโดดหนีไปนึกว่าวิญญาณกีมาไม่มีพี่น้องบัซซักไปอยู่ในโลกนู้นแล้วใครบอกอัลลอฮ์บอกบัซซักคุณไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงแล้วท่านห่วงคนตายไหมความจริงแล้วเนี่ยคนตายเนี่ยเขาจบแล้วนะเราเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเราควรจะห่วงคนที่เป็นๆอย่างเนี้ยที่ผมกำลังพูดให้พี่น้องฟังเนี่ยคนเป็นๆแบบนี้แหละเราน่าจะห่วงบางทีเนี่ยเพิ่งไปห่วงกับคนเขาเสียเขาจะเป็นยังไงตัวเราเนี่ยถามไม่ห่วงเราเหรอเราละหมาดครบไหมเราบริจาคมากไหมเราถือศีลอดไหมส่วนคนตายเนี่ยบัญชีเขาปิดแล้วยกเว้น3รายการที่ยังไม่ปิดแปลว่ายังได้ผลบุญอยู่ก็คืออะไร1ซอดาเกาะห์ญาริยะห์ใครก็ตามไปบริจาคเอาไว้ตรงไหนไปสร้างโรงเรียนเอาไว้โรงเรียนยังใช้งานไปซื้อมาที่ดินมัสยิดบริจาคให้มัสยิดบริจาคพัดลมตายไปแล้วผลบุญก็ยังไหลเข้าไปอยู่ไหลไปหาเขาอยู่อัลอิลมุลยุนตาฟิอความรู้ที่ยังประโยชน์ผมสอนศาสนาพี่น้องเนี่ยมีคนบันทึกเอาไว้มีคนถ่ายเอาไว้ผมตายไปแล้วคนก็ยังฟังอยู่เอาที่ผมสอนไปปฏิบัติอยู่ผมได้ผลบุญยาวๆเลยพี่น้องสอนให้คนอ่านกุรอานเป็นคอยรุกุมมันจานและมันกุรอานวะอัลละมาหูใครก็ใครคนที่ดีที่สุดในหมู่สุจ้าคือคนที่เรียนกุรอานแล้วก็สอนกุรอานพี่น้องสอนลูกให้ท่านอ่านฟาติฮะห์ได้หลังจากนั้นลูกของท่านอ่านฟาติฮะห์ทุกครั้งในละหมาดท่านได้ผลบุญแม้ท่านตายไปแล้วเพราะท่านสอนนั้นฟาติฮะห์เนี่ยง่ายๆเนี่ยพี่น้องอย่าให้ครูเขาสอนเราเนี่ยสอนก่อนเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสอนฟาติฮะห์ให้ลูกได้ไหมไม่ยากผมบอกเลยไม่ยากสอนเลยพี่น้องถ้าไอ้ต้นยังยากตัญวีดนะให้ครูเขาสอนแต่ยังฟาติฮะห์เนี่ยสอนดูอาเนี่ยพี่น้องสอนให้ลูกได้ไหมกินข้าวง่ายๆยากูเล่มเด็กน้อยนบีสอนซัมมิลลาห์กล่าวบิสมิลลาห์สิตอนแรกตอนจะกินข้าวคุยบิยามีนิกให้กินมือขวา
แล้วก็เป็นไงมิมมายาลีให้กินที่อยู่ข้างหน้าก่อน3รายการเนี่ยถ้าพี่น้องสอนลูกท่านแล้วลูกท่านทําท่านได้ประโยชน์ไปตลอดเลยถามว่ามันยากมั้ยล่ะมันก็ไม่ได้ยากเนี่ยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายวะละดุนซอลิฮุนยะดาอูละฮูคนที่เป็นลูกที่ซอเลห์ไม่ได้แปลว่าลูกชื่อซอเลห์ลูกที่ดีขอดุอาให้ถึงยันตายเลยพี่น้องแปลว่าต้องไปถามว่าแล้วลูกของเราน่ะซอเลห์ไหมมันจะไปซอเลห์ได้ไงล่ะมันคนคล้องเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรวะคนคล้องไม่ซอเลห์คล้องเปลมอยู่ในคุกจะซอเลห์ยังไงล่ะติดยาขายยาแล้วมันก็อยู่ในคุกอย่างนี้ซอเลห์ไหมไม่เล่ห์เลวฮะลูกไม่ละหมาดเล่ห์ไหมล่ะแล่สิไม่ใช่เล่ห์มันไม่ละหมาดจะเล่ห์ไหมล่ะลูกไม่อ่านกุรอานแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมาคุยสิฟุตฟิตฟอร์ไฟกุรอานเหรออัลฮัมได้แค่นี้แหละดูสิวันนี้ถามหน่อยสิว่าเราจะเอาอะไรดุนยาพี่น้องอยู่ไปเลยเต็มที่กับอยู่แค่ตายอยู่ไม่นานหรอกท่านไปดูหนังจีนเยอะเพราะหนังจีนนะเวลาเขาอวยพรแฮะฮ่องเต้ไงพอพวกขันทีมาถวายพวกอมงอมาตมาเขาบอกขอทรงพระเจริญหมื่นหมื่นปีอ๋อเหรอร้อยปีนี่ก็ไม่ไหวจะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแล้วอยู่หมื่นปีใครอยู่ถึงอ่ะบอกอยู่หมื่นหมื่นปีไอ้นี่เชื่อเราไปดูสิมีใครอยู่ไม่มีอยู่ขนาดไหนเต็มที่ก็ได้แค่ตายนะทำอะไรไว้ดุนยาท่านหนีพ้นไม่มีใครรู้วันอาคิเราะห์เจอกันอัลลอฮ์เนี่ยให้โอกาสท่านนะคนจะเลวขนาดไหนเนี่ยดุนยาท่านเต็มที่ไปอร่อยไปเถอะวันอาคิเราะห์เจอกันวบฟื้นขึ้นมาเท่านั้นแหละพี่น้องรู้ไหมรู้แล้วว่าตัวเองจะเจออะไรคนตายเนี่ยพอจะตายเนี่ยรู้แล้วนะว่าเราจะเจออะไรเพราะมาลาอิกะห์ที่มาเก็บวิญญาณเนี่ยถ้าคนดีมาแบบหอมมาแบบเป็นมิตรแต่ถ้าเป็นคนชั่วคนเลวนี่มาแบบหน้าทะมึนแล้วก็มากระชากวิญญาณไม่ใช่มาเลยมาเชิญวิญญาณส่วนคนดีเนี่ยพี่น้องค่อยๆไปไงปลดวิญญาณออกดังนั้นเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนั้นก็ฝากเอาไว้พี่น้องสุดท้ายนี้ครับนะพี่น้องนะถ้าอยากเรียนศาสนาไม่ยากพี่น้องนะครับหนึ่งผมบอกแล้วนะโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็อันนี้หนังสือนี้เอาไปอ่านนะโหลดแอปพลิเคชัน Muslim on Air อย่างที่สองพี่น้องเข้าไปในเว็บไซต์นะข้างหลังเขาเนี่ยนะที่เขาพิมพ์อยู่นะอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปเนี่ยพี่น้องจดเอาไว้เลยแล้วเข้าไปใน Facebook ใน YouTube กดเข้าไปดูเลยพี่น้องตอนนี้คลิปประมาณ900กว่าคลิปบรรยายศาสนาพี่น้องเลือกเลยจะคุยเรื่องอะไรจะฟังเรื่องอะไรแล้วก็มันมีอาจารย์คนหนึ่งพูดดีชื่ออับดุลลาตีฟพี่น้องเซิร์ชเข้าไปเลยกดดูเยอะๆอันนั้นน่ะแล้วกดแชร์ด้วยนะมีหลายท่านก็หาศึกษาเอานะ1ทำยังไงไม่ให้หัวใจแข็งกระด้าง1พี่น้องขยันภาคเพียรในการแสวงหาความรู้ศาสนาชัดเจนนะเหมือนฮัจญะห์มาริยาเนี่ยมาริยาเนี่ยนะครับท่านอยากให้พวกท่านเนี่ยอิ่มอร่อยกับอาหารที่ท่านเตรียมไว้พร้อมกับอิ่มในเรื่องของความรู้พี่น้องอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ฮุจาลาบอกว่าคนที่เป็นคนที่อยากมีความรู้นะความรู้เนี่ยมันยิ่งกว่าอาหารนี่แปลว่ามันต้องการยิ่งกว่า3มื้ออีกพี่น้องมันต้องการตลอดเวลาอาหารเรากินกัน3มื้อเนาะไม่มีใครคงกินตลอดหรอกท้องแตกพอดีแต่ความรู้เนี่ยพี่น้องเรียนเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่ได้แค่เรียนแค่ฟัดดูอีนนะพวกเราไปเข้าใจพอส่งลูกจบฟัดดูอีนเสร็จปั๊บไปไงอ่ะเลิกเรียนศาสนาสุดท้ายไปไงพี่น้องแว้นมอไซค์อยู่อ่ะจบฟัดดูอีนชั้น6แว้นอยู่มอไซค์ละหมาดป่ะไม่ละหมาดแต่ได้ประกาศนียบัตรคุรุสัมพันธ์มาแปะไว้หน้าบ้านแต่ไม่ละหมาดหัวไม่คุม
เอาไงเรียนจบชั้น6มีประโยชน์ไหมมันไม่จบเรียนศาสนาเนี่ยเรียนจนกระทั่งเข้าหลุมฝังศพพี่น้องเอากลับไปเปลี่ยนใหม่กุรอานไม่ใช่ข้อต่ำกุรอานแล้วตะมะแล้วจบกูไม่อ่านแล้วกุรอานกูตะมะเลวไม่มีพี่น้องอ่านไปยันตายกุรอานน่ะแล้วก็ไม่ต้องให้คนอื่นอ่านให้อ่านเองเนี่ยพี่น้องคนอื่นอ่านให้เนี่ยไม่รู้ถึงหรือเปล่าเราอ่านเองเนี่ยพี่น้องอันนี้ได้เต็มๆอักษรละ10ความดีขยันมากเพียรในการหาความรู้ศึกษาข้อตักเตือนคำสั่งสอนของคนดีคนซอลและพี่น้องนะโดยเน้นหนักเรื่องของการลงโทษและการทรมานในนรกท่านจะหัวใจไม่กระด้างลองไปดูนะในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์นั้นเผาคนในนรกนะเผาแบบไหนเปลี่ยนเนื้อขึ้นมาแล้วก็เผาอีกเผาแล้วเผาอีกลองไปดูพี่น้องฟังแล้วพี่น้องไหวไหมคุ้มไหมไม่ตื่นละหมาดอยากจะอร่อยทำบาปในดุนยาเนี่ยแลกกับไฟนรกมันคุ้มไหมถ้าคุ้มไม่คุ้มมีน้องจุดไฟแช็กเผาหัวแม่มือดูถ้าทนได้เอาเลยถ้าท่านทนได้นะเอาสักนาทีนึงเล่นเผาให้อร่อยเลยถ้าทนไม่ได้ละหมาดเถอะทำความดีเถอะพี่น้องเพราะอันนู้นน่ะไฟนรกมันร้อนกว่าหลายเท่านะสองรำลึกถึงความตายครับเวลาสอนลูกนะพี่น้องบอกละหมาดนะลูกดีไหมดีแต่เคยบอกไหมลูกนึกถึงวันที่ผ้ากับฝันปิดหน้ามันนะลูกนะวันนั้นย่อกับมะช่วยเธอไม่ได้หรอกนะแค่ไปละหมาดยะนาซะนั้นนึกถึงความตายลูกย่อจ๋านึกถึงความตายนะย่อกับเนื้อกับตัวได้แล้วมะจ๋าเป็นคนดีเหอะนะถ้าตายไปแล้วเนี่ยมะนะมันไม่มีใครช่วยใครแล้วนะมะนะนึกถึงความตายกันเตือนกันเรื่องความตายพี่น้องรำลึกถึงว่าความสำราญในดุนยานั้นมันมีวันหมดมันมีวันพักภาคแต่ความสบายในอาคิเราะห์นั้นมันจีรังยั่งยืนข้อ3พี่น้องครับใครก็ตามพี่น้องอยากให้หัวใจนั้นไม่กระด้างไปเยี่ยมเยียนคนป่วยไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยพี่น้องไม่ได้ไปเอามาเมานะเฮ้ยดูสิมันชักตั้ง3ทีเว้ยไม่ใช่เพื่อเป็นไงเป็นการให้กำลังใจแล้วก็เตือนว่าวันหนึ่งไอเราแข็งแกร่งแดงอยู่เนี่ยวันหนึ่งบึ้บไปเป็นไงครับอาจจะปากเบี้ยวก็ได้อาจจะลุกขึ้นไม่ได้นะแล้วก็เป็นไงไปร่วมละหมาดยะนาซะผมเนี่ยพี่น้องถ้าเกิดวันไหนมีโอกาสไปละหมาดยะนาซะเนี่ยผมถือว่าเป็นวันเศร้านะไม่รู้ผมยิ้มไม่ออกหัวเราะไม่ค่อยออกเพราะผมคิดว่าวันหนึ่งผมต้องไปนอนที่นั่นวันนี้นอนห้องแอร์อย่างดีเลยเตียงดีผมใช้เตียงสปริงนะที่นอนดีพันรวมอย่างดีเลยและไอ้วันที่ไปนอนในโรงเนี่ยไม่มีติดแอร์นะไฟก็ไม่มีพันรวมก็ไม่มีแล้วกูโบบีบีโอโหทำยังไงพี่น้องทำอามันอิบาดะห์ครับท่านจะเอาไฟติดไปไม่ได้พี่น้องต้องอ่านกุรอานเพราะกุรอานเป็นนูรเป็นรัศมีเหมือนไฟในกุโบสถ์ให้สว่างสว่างอยากให้กูโบกว้างขวางพี่น้องอ่านกุรอานทำอามันอิบาดะห์กูโบจะกว้างส่วนถ้าพี่น้องอยากจะให้ที่นอนพี่น้องสว่างพี่น้องสว่างพี่น้องก็ติดไฟไม่ยากพี่น้องก็ไปซื้อเครื่องนอนมาอย่างดีอันนั้นดุนยาพี่น้องถ้าอยากจะประดับประดากูโบสพี่น้องต้องทำอามันอิบาดะห์เพราะการได้เห็นสภาพของคนใกล้ตายวินาทีที่วิญญาณจะออกจากร่างสภาพหลังจากเสียชีวิตเหล่านี้ย่อมทำให้เราเกรงกลัวต่อบาปไปดูสิคนชักดิ้นกำลังตายต่อหน้าเราเนี่ยพี่น้องบางคนเปลี่ยนเลยนะเด็กแว้นเนี่ยพี่น้องไปเจอไอ้เพื่อนเป็นไงฮะมงกับเสาไฟฟ้ากูเลิกแว้นแล้วเว้ยเห็นแล้วกูสลดเข้าสู่เราดีกว่าคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เป็นไงครับดวงตามิได้หลับในตอนกลางคืนหมายถึงว่าอะไรคนที่เขารู้คนที่เขาฉลาดเขาจะเป็นไงขยันในการละหมาดห้ามร่างกายจากความสบายและกระฉับกระเฉงในการทำอามันอิบาดะห์นี่แหละพี่น้องคือยาที่จะรักษาหัวใจหมอทำไมเดือนละแสน200,000พี่น้องรู้ไหมเพราะหมอรักษาโรคพี่น้องเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจก็ไปหาหมอแต่ในศาสนาบอกว่าฟีกูลูบิฮิมมารอดอนฟาซาดะฮุมุลลอฮุมารอดอในหัวใจท่านมันมีโรคอยู่โรคทีนี้ไม่ใช่โรคหัวใจพี่น้องเขาเรียกโรคนิฟากกับโรคทำชั่ว
เขาเรียกนับซุนฮาวาอัมมารอบิสุหัวใจที่มันเอ็นที่จะทำบาปจะแก้ยังไงมันป่วยยิ่งกว่าคนเป็นโรคหัวใจนะไอคนแบบนี้หัวใจมันป่วยถามว่าแก้ยังไงเนี่ยก็เอาตกครูนี่แหละพี่น้องเอาศาสนามาพูดนี่แหละมันถึงจะหายเอาศาสนามาเตือนกันแหละแล้วพี่น้องเงินเดือนตกครูเท่าไหร่อ๋อ3,000กระดูเนี่ยนี่รักษาโรคหัวใจนะโรคคนรักษาคนให้เป็นคนโง่ให้เป็นคนมีความรู้เนี่ยดังนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าแม้ว่าในดุนยาอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรอัซัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกท่านในอาคีรอห์แล้วก็ดุนยาด้วยผมไม่รู้นะใครก็ตามที่เรียนศาสนาแล้วก็สอนศาสนาปฏิบัติศาสนามันมีความสุขพี่น้องแต่ถ้าท่านเรียนอย่างอื่นผมไม่ได้ว่าเลยนะแต่ท่านทิ้งศาสนาท่านไม่ละหมาด5เวลาแต่เดือนละ 300,000 ผมว่าขาดทุนสำหรับผมนะขาดทุนบันไลด้วยวิบัติด้วยแต่ถ้าท่านละหมาดมีอามันอิบาดะห์เดือนละ 200,000 อัลฮัมดุลิลละห์ท่านดีแต่ท่านได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่ท่านไม่ละหมาดท่านไม่รู้จักอัลลอฮ์ผมบอกแล้วไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานที่เดินบนหน้าแผ่นดินนั้นนะบอกกับพี่น้องครับวันนี้เราเป็นมุสลิมเราอยากจะมีค่าเราอยากจะให้อัลลอฮ์ยกระดับเราพี่น้องต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญูนคำนี้พี่น้องแปลว่าอะไรเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของเราไม่ชีวิตเป็นของเรานะอ่ะอาซานพอดีนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.